นิทานฟังเพลินนิทานเรื่องแมวป่ากับสิงโตการละครหนึ่งนานมาแล้วณนะดินแดนแห่งความสงบสุขมีป่าเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์น้อยน่ารักเป็นเรื่องราวของเจ้าแมวฟูงหนึ่งที่มีความรักและความสามัคคีบ้างไม่สามัคคีบ้างแต่ก่อนที่เราจะไปพบกับเหตุการณ์วุ่นๆุ่นเราไปพบกับเจ้าแมวป่าฟูงนี้กันก่อนดีกว่าครับ เราสามตัวเป็นพี่น้องกันไปไหนมาไหนก็ต้องไปด้วยกันเราทั้งสามคนถึงจะปลอดภัยไงจําจไว้นะน้องๆน,นั่นก็คือเจ้าแมวตัวพี่นั่นเองครับเจ้าตัวนี้เป็นพี่ใหญ่เป็นผู้ที่จะดูแลน้องๆแสนสนทั้งสองตัวเราไปดูต่อกันดีกว่าครับว่าแมวอีกสองตัวที่เหลือลักษณะนิสัยของเจ้าสองตัวนั้นจะเป็นยังไงถ้าพร้อมแล้วเราไปรับชมกันเลยครับนี่ฉันจะนอนแล้วนะพี่แมวจะเอาอะไรกันนะกระน,นาฮะ เดี๋ยวฉันไปกินเองคนเดียวก็ได้นี่ไม่เห็นจะเปต้องไปกันสามตัวเลย S <S เสียเวลานอนชะมัดใช่ใช่ฉันเห็นด้วยนะดูอย่างเจ้ากวางสิยังออกไปกินอาหารตัวเดียวได้เลยน่าอิจฉาชะมัดเลยนี่ก็คือนิสัยของน้องแมวทั้งสองตัวทั้งสองตัวนี้ไม่เชื่อในความสามคัคคีและไม่เห็นด้วยกับการออกหาอาหารกันเป็นฝูงและที่เจ้าแมวป่าทั้งสามตัวต้องออกไปหาอาหารกันนั้นเป็นที่อยู่อาศัยของเจ้าสิงโตผู้ดุร้ายและวันนี้ก็เป็นเหมือนเช่นทุกวันทั้งสามตัวก็ออกไปหาอาหารกันตามปกติที่ทุงหญ้า เอาล่ะได้เวลาออกหาอาหารกันแล้วน้องๆเตือนเตือนได้แล้วไปหาอาหารกินกันเถอะพี่ไปก่อนเลยก็ได้ฉันยังง่วงอยู่เลยอ่ะไว้เดี๋ยวฉันออกไปหาอาหารกินเองคนเดียวก็ได้นะใช่พี่ดูอย่างเจ้ากวางดิทําไมเจ้ากวางไปกินอาหารคนเดียวได้ล่ะเราไม่มีความจําเป็นต้องไปด้วยกันทั้งสามตัวนะฉันว่าถ้าใครหิวก็ค่อยออกไปหาอาหารดีกว่านะพี่นะไม่ได้หรอกน้องๆสถานที่ที่เราจะไปหาอาหารกันนั้นเป็นที่อยู่อาศัยของสิงโตผู้ดุร้ายนะ ถ้าเราแยกกันไปเราอาจจะตกอยู่ในอันตรายก็ได้น้องๆทางที่ดีเชื่อพี่เถอะออกไปหาอาหารพร้อมๆกันเนี่ยแหละดีที่สุดแล้วเอก็ได้เห็นไหมล่ะครับน้องๆน้องกลางและน้องเล็กไม่ค่อยมีความสามารถขี่กันสักเท่าไหร่แต่ทั้งสาตัวก็ได้ออกไปหาอาหารด้วยกันแต่แล้วก็เกิดเรื่องแย่ๆขึ้นครับเมื่ออยู่มาวันหนึ่งเจ้าน้องเล็กและน้องกลางเกิดอาการหิวก่อนเวลาทั้งสองจึงตกลงกันว่านี่น้องเล็ก วันนี้ฉันหิวนะ่ะอีกตั้งนานแน่กว่าจะถึงเวลาอาหารเอาอย่างนี้ไหมเราออกไปหาอาหารกินกันก่อนเถอะพี่คิดเหมือนฉันเลยฉันก็กําลังหิวอยู่พอดีเลยล่ะงั้นเอาอย่างนี้ไหมล่ะเราออกไปหากินอาหารกันสองตัวพี่จะได้รู้ไงว่าเราสองตัวนะ่ะก็สามารถออกหาอาหารกินเองได้แล้วไม่ต้องไปกันคบก็ได้ดีไหมน้องเล็ก ดีมากเลยพี่งั้นเราไปหาอาหารกินกันเลยดีกว่าเนาะจากนั้นทั้งสองตัวพี่น้องก็ได้เดินทางออกไปหาอาหารกันที่ทุง่งหญ้าแต่ในขณะเดียวกันก็มีสายตาอันดุร้ายเฝ้าดูทั้งสองอย่างไม่ละสายตาสายตาคู่นั้นก็คือสายตาของเจ้าสิงโตนั่นเองครับน้องๆเมื่อเจ้าสิงโตเห็นแมวทั้งสองก็เริ่มคิดแผนการที่จะจัดการกับเจ้าแมวทั้งสอง <S <S <ๆ>งานนี้จะเป็นยังไงกันต่อ เราไปรับชมกันเลยครับวันนี้มาแปลกฮะปกติเจ้าแมวต้องมากัน3ตัวแต่ทำไมวันนี้มากัน2ตัวสบายระงานนี้ได้อาหารเย็นแล้วอยู่เป็นฝูงไม่ชอบพูดแล้วมันหิวจริงๆเมื่อเจ้าสิงโตเห็นก็รีบกระโดดเข้ามาหาเจ้าแมวทั้งสองเจ้าแมวทั้งสองตัวก็ตกกระใจและคิดถึงคำที่พีของมันพูดขึ้นมาทันทีในเรื่องของความสามาคัคคีแต่ก็ไม่ทันซะแล้วครับเมื่อด้านหน้าของแมวทั้งสองตัวคือสิงโตผู้ดุร้าย งานนี้ทั้งสองตัวจะรอดหรือไม่และแมวตัวพี่จะมาช่วยหรือเปล่านั้นเราไปรับชมกันต่อเลยดีกว่าครับเราจะทำยังไงกันดีอ่ะน้องเล็กพี่เราก็ไม่อยู่ด้วยสิงโตคงเห็นว่าเรามากันน้อยแน่เลยมันเลยถึงกล้าเข้ามาทำยังไงกันดีล่ะพี่ทีนี้ทำยังไงกันดี เสร็จฉันลัพวกแมวมาเป็นอาหารของฉันซะดีๆนะจ๊ะขณะที่ทั้งสองกำลังแย่พี่แมวตัวพี่ก็กระโดดเข้ามาช่วยน้องๆจากสองกลายเป็นสามนอกจากนั้นก็ยังมีเจ้ากวางมาช่วยด้วยฉันมาช่วยแล้ว ทำให้ตอนนี้นั้นกลายเป็น4ต่อหนึ่งซึ่งโดยจํานวน4ตัวทําให้เจ้าสิงโตนั้นไม่สามารถที่จะต่อกรกับเจ้าทั้ง4ตัวได้ฝากไว้ก่อนจึงวิ่งหนีไปในที่สุดนั่นเองครับเป็นยังไงกันบ้างเหรอน้อง,องทําไมถึงไม่เชื่อพี่เวลาไปไหนเราต้องมีความสามัคคีไม่เช่นนั้นก็อาจจะเกิดเรื่องแบบนี้ทีหลังต้องเชื่อฟังพี่รู้ไหมถ้าพี่มาไม่ทันจะเป็นยังไงกันนะน้องๆทั้งสองครัวของพี่หลังจากที่ได้ยินคําสอนของพี่แมวก็ทําให้ทั้งสองแมวน้องกลางและน้องเล็กคิดได้และเข้าใจ ถึงความสําคัญของความสามาคัคคีน้องๆด้วยนะครับเวลาจะทําอะไรนั้นก็ควรต้องมีความสามัคคีด้วยกันนะครับมิฉะนั้นอาจจะต้องตกอยู่ในสถานการณ์เดียวกับพี่แมวกลางและพี่แมวเล็กก็ได้นะครับนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าถ้าเกิดเรามีความสามาคัคคีก็ยากที่จะเกิดเรื่องเล่าหลายๆเกิดขึ้นได้ครับ